ตียวเลี้ยวเป็นอันดับ1ใน5ทหารเสือของวุ่ยก๊กแต่เดิมเขาติดตามและรับใช้ลิโป้และเข้าสังกัดโจโฉเมื่อลิโป้พ่ายแพ้ต่อโจโฉเตียวเลี้ยวนั้นเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของโจโฉเขาติดตามโจโฉปราบอ้วนเซี่ยวในเสือกัวต๋อนำกำลังกวาดล้างทายาทตระกูลอ้วนและป่าเผาอู้ฮวนทางภาคเหนือจนราบคาบเตียวเลี้ยวนั้นเป็นสหายกับกวนอูเขาเคยเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ยอมจำนนต่อโจโฉเพื่อรักษาความปลอดภัยครอบครัวของเล่าปีและช่วยพูดให้กวนอูยอมปล่อยโจโฉในเส้นทางหัวหยงจากโจโฉพ่ายศึกเทคจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดต่อมาโจโฉตั้งเตียวเลี้ยวเป็นเจ้าเมืองหับผาป้องกันแนวรบด้านตะวันออกซึ่งติดกับง่อก๊กเมื่อครั้งที่โจโฉทุ่มกำลังไปตีเมืองหันตงด้านตะวันตกซุนกวนถือโอกาสยกทัพนับแสนเข้าตีเมืองหับผาซึ่งในขณะนั้นมีกำลังป้องกันเพียง 7,000 นายเตียวเลี้ยวลิเตียนและงัดจิ้นซึ่งโจโฉให้ประจำการที่หับป่าไม่ค่อยลงรอยกันมาแต่เดิมโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างเตียวเลี้ยวและลิเตียนแต่เมื่อมีศึกมาประชิดเมืองพวกเขาก็จำต้องร่วมมือกันทำงานโผที่ทำศึกอยู่ที่เมืองฮันตงเมื่อทราบข่าวว่าซุนกวนยกทัพใหญ่มาตีหับป่าเองก็มีจดหมายมาถึงแม่ทัพทั้ง3มีใจความว่าหากข้าศึกมาให้เตียวเลี้ยวและลิเตียนออกรบให้งัดจิ้นอยู่รักษาเมืองครั้งแรกฮักจิ้นทักท้วงว่าหับป๋ามีทหารรักษาน้อยหากยกไปรบกับซุนกวนเกรงว่าจะเสียทีให้รักษาเมืองให้มั่นคงดีกว่าแต่ติวเลี้ยวประเมินแล้วว่าถ้าศึกยกทัพใหญ่มากำลังใจฮึกเหิมควรยกทัพไปก่อกวนทำลายขวัญข้าศึกเขาประกาศต่อลิเตียนและงัดจิ้นว่าคำสั่งท่านโจโฉให้ออกรบหากพวกท่านไม่ไปข้าก็จะออกไปเองความแน่วแน่ของเตียวเลี้ยวนั้นมาจากความเชื่อมั่น2ประการประการแรกเชื่อมั่นในการประเมินสถานการณ์ของโจโฉแม้ว่าขณะนั้นจะอยู่ไกลถึงฮันตงก็ตามประการที่2คือเชื่อมั่นในศักยภาพของทหารและได้พิสูจน์ในที่สุดว่าทหารม้า800นายของเตียวเลี้ยวก็ตีทับง่อกกกระเจิงและเกือบจับซุนกวนได้เมื่อหัวหน้าอย่างเตียวเลี้ยวนั้นเด็ดขาดรองหัวหน้าทั้งสองอย่างลิเตียนและนักกิ้นก็ตัดสินในร่วมมืออย่างเต็มที่ละวางความคุ้นเคืองส่วนตัวทำตามแนวทางที่หาลือร่วมกันเตียวเลี้ยวนั้นใช้ทหารน้อยข่มขวัญทหารมากทำลายแนวรบอันแข็งแกร่งของซุนกวนลงจนทหารเมืองหับป๋ามีกำลังใจฮึกเหิมพร้อมสู้รบป้องกันเมืองอย่างเต็มที่ที่ตำบลเซียวเกียวเตียวเลี้ยวนั้นให้ลิเตียนลอบไปทำลายสะพานด้านทิศใต้ตัดเส้นทางหนีทับง่อกกไว้ล่วงหน้าให้งัดจิ้นเป็นทับล่อโดยแกล้งแพ้และชักนำทับซุนกวนเข้าสู่หลุมพรางเมื่อถึงจุดที่วางกำลังไว้เตียวเลี้ยวถือทวนเข้าประจันบานจากแม่ทับง่อกกเกือบเข้าถึงตัวซุนกวนที่กลางสะพานเซียวเกียวซึ่งขาดกลางเดชะบุญที่ซุนกวนชักม้าข้ามไปทันหุดหวิดไม่เช่นนั้นผู้ปกครองง่อกกคงสิ้นชื่อในคราวนี้แต่นั้นชื่อเสียงของเตียวเลี้ยวนั้นก็ลือไกลไปทั่วทหารและพลเมืองของง่อกกต่างยำเกรงกันไปทั่วถึงขนาดอ้างชื่อเตียวเลี้ยวขู่เด็กร้องไห้ยังต้องเงียบทันทีเลือดของเตียวเลี้ยวส่วนหนึ่งมาจากบุคลิกภาพส่วนตัวที่มีความกล้าหาญและเด็ดขาดแต่ส่วนสำคัญก็มาจากทีมเวิร์คที่ดีทั้งในระดับบัญชาการและระดับปฏิบัติการในระดับบัญชาการลิเตียนงัดจิ้นแม้จะไม่ขู่กับเตียวเลี้ยวแต่พวกเขาก็เคารพการตัดสินใจของเตียวเลี้ยวและมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมกว่าจะขัดขากันเองภายในองค์กรในระดับปฏิบัติการทหารของเมืองขับป๋าแม้ว่าจะน้อยกว่าศัตรูมากแต่ก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถจนยันทัพง่อกกให้พ้นเมืองไปได้ความสำเร็จของคนคนหนึ่งหลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมงานแม้กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็เน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมได้แจ่มชัด